พูดก็ร่วมระยะเวลา20เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมออสตาว่าทั้งหมด162ประเทศส่วนใหญ่ก็จะจัดงานลักษณะเช่นนี้ครับพร้อมกันวันนี้ทั่วโลกอยากให้ท่านได้รับทราบว่าผู้ระเบิดอันตรายอย่างไรการที่ยังอยู่ในป่าเขานะครับตามพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนครับท่านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นความฝันอันสูงสุดของมนุษยชาตินะครับจะมีอีกองค์กรหนึ่งนะครับก็คือองค์กรความช่วยเหลือจากกาส่งนาวิกโยธินสารัตชั้นเลิศนะครับมอบถุงยังชีพกันเรียบร้อยก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับจะกระโดดจากพื้นมาประมาณนี้เมตร50ก็จะไอตัวไหนนะคะเอสเอเอคือความปลอดภัยพอเราละพอกลางแล้วผมจะเซฟขึ้นมาอาร์มไปเดี๋ยวมาก็ได้ไปทำงานทันทีถ้าเป็นตัวนี้ไหมมีที่เรียบปุ๊บถ้าเราพูดว่าเราเรียบปุ๊บมันจะมีปัญหาเยอะถ้าเกิน50ปีไทยก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมก็ยังไม่ปลอดภัยครับอันนี้คืออัตราขั้นต่ำครับขั้นต่ำของทางประเทศเขาครับเราก็มันเป็นยี่ห้อก็ลักษณะของตะโกนที่ใช้ก็คือหลักการทำงานแล้วคือที่คือแป้นน้ำหนักแรงกดแล้วก็คือหมุนการทำงานจากเซฟกับอาร์มคือมาอาร์มตัวการทำงานสมุนมาที่ตัวทำงานราวๆนะ350ปอนด์ครับผมไม่เกี่ยวไม่เป็นไรครับท่านโอเคบรรงานว่ามีความพร้อมในการเดินงานหรือไม่มองเห็นไหมคะเห็นครับได้ยินไหมคะได้ยินครับมองเห็นไหมคะเห็นครับได้ยินนะคะได้ยินครับThank you.
อย่าย่อตอนหน้าเลยยังไม่ทันเลยยังไม่ทันระเบิดค่ะโดนระเบิดจ้ะมาหรือยังปี22ตรงเนินบ้านสะพานบ้านสะพานจ้ะเนินตรงตอนนั้นไปทำอะไรไปตลาดไปตลาดจ้ะครับกี่ปีมาแล้ว22เอ้ย30 40ปีแล้วมั้งตอนโดนไม่รู้สึกตัวเลยลูกก็เสียน้องก็เสียเด็กคน4คนลูกกี่คนทั้งหมดทั้งล้านไปทั้งหมด5คนตายหมดแกลูกก็ตายน้องก็ตายตอนนั้นระเบิดเยอะจ้ะสมัยคมนิดนึงรู้สึกตัวอีกทีนั้นนานแผลแถวตรงหน้าก็หายหมดจะรู้สึกตัวแล้วรู้ไหมว่ามีใครเสียชีวิตบ้างไม่รู้ถ้าเขาไม่บอกแม่ตาลูกก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตหลังจากรู้เนี่ยรู้สึกยังไงร้องไห้ร้องเป็นลมช็อกนอนโรงพยาบาลโตอีกนี่แต่ตอนนี้ทุกวันนี้ยังมีกับระเบิดอยู่ไหมก็มีมากเลยมันก็มีเยอะมากจ้ะอยู่ในป่าอยากให้เร่งเก็บตู้จะได้ทำมาหากินสะดวกแต่ป้าอยู่กับใครทำงานป้าอยู่คนเดียวไปกับรถโยกทำงานทำงานอะไรขุดมันปลูกมันปลูกถั่วปลูกเองจ้ะรับจ้างหรือว่าปลูกเองปลูกเองมั่งรับจ้างมั่งแล้วได้พอกินไหมมันก็ไม่พอหรอกไม่จะค่าน้ำไม่จะค่าไฟไม่จะท้องตัวเองตัวคนเดียวจ้ะลำบากลำบากบางครั้งก็คิดจะอยู่บางครั้งแกไม่อยากอยู่แล้วเบื่อชีวิตเพราะระเบิดนี่แหละเนาะจ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยระเบิดในโลกจ้าสาธุอย่าให้มีจะให้ลูกหลานจะให้ลูกหลานทำงานได้สะดวกจะได้ปลอดภัยทุกคนทุกเจ้าหน้าที่ทุกคนพื้นที่สู้รบนะครับระหว่างประเทศเพื่อนบ้านครับในปี2515ครับครับมีการสู้รบระหว่างชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับต้องอพยพหนีภัยสงครามลงมาที่บ้านจรัสหมู่ที่1ในปี2550 2528ครับ28 29ครับผมนี่อพยพจากไหนก็อพยพจากบ้านตะเวงเก่าครับลงมาอยู่อพยพอยู่ที่นี่ครับโดนในพื้นที่นี่โดนระเบิดเยอะมั้ยเยอะครับก็ชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับก็จะเข้าไปหาของป่านะครับในพื้นที่ของบ้านตะเวงเก่านะครับในตะเข็บชายแดนนะครับก็ไปหาเห็ดนะครับในช่วงฤดูต้นฝนนะครับต้นฝนปลายฝนนะครับไปหาเห็ดแล้วก็ไปหาของป่าพวกผักผลไม้นะครับของป่าครับก็จะโดนครับครับก็มีต่างอำเภอเข้ามาก็โดนครับครับที่เขาไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่มีวัตถุระเบิดครับครับแล้วในลูกพ่อลูกบ้านของผู้ใหญ่โดนมีที่พิการเยอะไหมแล้วก็เสียชีวิตเยอะมีก็มีจำนวน 4-5 รายครับที่โดนวัตถุระเบิดครับที่พิการครับผมที่พิการครับที่เสียชีวิตก็เยอะครับผมที่เสียชีวิตก็เยอะครับก็ครับแล้วคุณยายเนี่ยแกโดนระเบิดยังไงตอนนั้นคุณยายแกนั่งรถน่าจะนั่งรถนะครับเช่นนั่งรถโดยสารครับไปอำเภอครับเสียชีวิตเยอะช่วงนั้นครับเยอะครับช่วงนั้นก็รถโดยสารก็มีแกรอดชีวิตครับครับได้รับ
ผลกระทบแล้วเจ้าหน้าที่เขามีการเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยมีการทำลายเป็นผลดีไหมก็เป็นผลดีกับชาวบ้านครับที่จะได้ใช้ชีวิตประจำวันนะครับไปหาผักหาของป่าตามปกติของชาวบ้านในพื้นที่ครับ